นักแสดงสาวเพาะชีวิตเหมือนอภิมหาปีชงเรียกได้ว่าถึงกับใช้คำว่าอภิมหาปีชงเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังโฟกัสจิรกุลหลังออกมาโพสต์รีวิวชีวิตของตัวเองเพราะเจอปัญหาหลากหลายเรื่องรุมเร้าโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพของน้องแมวที่เลี้ยงเอาไว้ซึ่งจุดนี้ก็ทำให้สาวโฟกัสอ่อนไหวและร้องไห้ออกมาทุกวันโดยเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์รายยาวถึงความชงในปีนี้เลยว่าอภิมหาปีชงเริ่มต้นด้วยการทำธุรกิจที่เหมือนจะใหญ่เกินตัวไปหน่อยตามด้วยแมวทยอยป่วยเริ่มต้นที่แมวทั้งบ้านเป็นหวัดขายของไม่ดีตามด้วยแมวเป็นนิ่วค่าไตขึ้นเข้าออกโรงพยาบาลเกือบทุกวันระยะเวลาเกือบ3เดือนสุดท้ายน้องต้องผ่าตัดย้ายท่อปัสสาวะมาที่ท้องหมดเงินไปเกือบ 200,000 น้องตัวเล็กที่รับมาล่าสุดเป็นพยาธิเม็ดเลือดตัวซีดสุดๆไม่มีแรงต้องไปให้น้ำเกลือฉีดยาที่โรงพยาบาลทุกวันไปต่างประเทศโดนขโมยกระเป๋ากลับมาถึงไทยน้องตัวเล็กตายเพราะไข้หัดแมวติดจากไหนไม่รู้ผ่านไป5วันแมวที่บ้านติดไข้หัดแมวต้องส่งน้องไปโรงพยาบาลหมอบอกมีโอกาสตาย 70% แมวที่บ้านทั้งหมดเสี่ยงติดไข้หัดแมวทำความสะอาดบ้านทั้งบ้านเมื่อวานเพิ่งไปเยี่ยมน้องมา2รอบวันนี้แมวที่เป็นหัดตายแล้วร้องไห้ทุกวันเครียดมากไม่เคยรับมือกับการตายของแมวได้เลยไม่มีแรงจะทำอะไรเลยเศร้าอ่ะเชื่อว่าคนที่เลี้ยงสัตว์หรือทาสแมวทั้งหลายจะต้องเข้าใจดีเลยแหละค่ะเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์เลี้ยงที่เรารักย่อมมีผลต่อความรู้สึกและจิตใจมากที่สุดอยู่แล้ว